งั้นเดี๋ยวให้เชฟเลือกตัวกายกับกิจแล้วกันรบกวนเชฟเลือกตัวให้หน่อยครับผมขออนุญาตนะครับครับโอเคเราให้เชฟเลือกตัวเลยนะครับอันนี้ใครจะได้ตัวได้เปรียบก็ไม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกายิจ Channel นะครับและวันนี้เราก็มากินอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะกันอีกครั้งนึงนะครับและแน่นอนว่าเราไม่ได้มากินแบบธรรมดานะครับวันนี้เราจะ 1-1 กันด้วยและผู้แพ้ต้องจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับฟึบครับง่ายๆครับมองเยอะจังแล้วเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้านมิสุซันเคียวไดครับครับเราอยู่ที่ร้านโอมากาเสะร้านอาหารญี่ปุ่นมิสุซันเคียวไดใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปที่ตอนเราอยู่ในร้านอาหารเลยแล้วกันครับกับเมนูแรกแล้วเดี๋ยวเราจะ1-1กันท้ายคลิปนะครับดูให้จบนะครับโชคดีครับผมเจอกันกลับมาอีกครั้งเลยเพื่อนกับความรู้สึกแตกครับอ่ะเป็นคิมเมดายของโปรดผมเองนี่นะครับคิมเมดายเจ้าซูมิกะอันนี้คือปลาหมึกกระดองนะครับผมงับมันมีความนิ่มและกรอบเคี้ยวแป๊บเดียวเสร็จปล่อยกินง่ายเคี้ยวต่อไปต่อไปคือนามาอาคาไงหรือหอยแครงญี่ปุ่นนั่นเองครับผมไม่รอพี่เลยกินง่ายต่อไปจะเป็นปลาชิมาจิปลาหางแข็งคือแข็งแต่ไม่แข็งละมุนอยู่แล้วโอเคต่อไปเป็นอามาเอบิกุ้งหวานนะครับถ้าผมเรียกชื่อเมนูผิดก็ทักผมได้นะอามาเอบิกุ้งหวานปากกิดพร้อมยังหวานจริงหวานจ่อยยันเจ็บเลยอันนี้คือตาตามิอิวาชิเป็นลูกปลาซาดีนนะครับดูดิครับมีหลายตัวมากเลยเห็นลูกตามันไหมไปกันแล้วนะจ้ากินง่ายทาแดงใช่ก็เป็นส่วนที่ถูกที่สุดของทูน่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่รสชาติไม่น่าถูกชูโทโร่นะครับก็เป็นปลาทูน่านั่นแหละแต่จะเป็นส่วนที่มีไขมันมากขึ้นมาหน่อยนี่เชฟต้องให้ยื่นมือรับกับมือนะครับมาแล้วไข่หอยเม่นนะครับต่อไปก็เป็นเมนูอานาโงะปลาไหลน้ำทะเลนะครับผมเป็นคำสุดท้ายของซูเป็นคำสุดท้ายของซูชิเหรอครับใช่โอเคมันต้องริมรสนานๆหน่อยแหละส่วนผสมเยอะมากกับการกับไอ้แค่ไข่หวานอย่างเดียวตอนแรกนึกว่าแค่เอาไข่ไก่มาทอดต่อไปจะเป็นซุปมิกันไดนะครับเป็นซุปปลากระพงนั่นเองชิมซุปก่อนเลยส้มเลยมีกลิ่นส้มน้ำซุปมีกลิ่นส้มน้ำปลาเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์อามาโอะนะครับอันนี้ก็เป็นของโปรดหนึ่งในเมนูของโปรดของกิจนะครับสตรอเบอรี่แต่มันเป็นสายพันธุ์ดีก็คงจะอร่อยน่าดูหน้าตามันดูแบบน่าไปกินเทศของมังกรเซ็งผลไม้กันไหมหมด
เซ็ตผลไม้มีด้วยหรอวะจะมีนะหรอเจ๋งว่ะอันนี้ก็ของผมเป็นไอศครีมเหล้าบวยนะครับส่วนของกิจจะเป็นไอส้มยูสุไอศครีมส้มยูสุซึ่งเชฟบอกว่าเชฟทำเองหมดเลยทั้งสองก้อนเลยลองไปชิมกันเลยแล้วกันครับผมกายหงิดอายุ22ปีแล้วกินเหล้าได้กูไม่น่าเลยแลกกันเลยยี่รสชาติมันผู้ใหญ่ไปวะชิมของกินหน่อยสำหรับผมนะของกินอร่อยประมาณ200เท่าเอาง่ายๆสั่งป่ะไม่น่าทะลึ่งเลยดิกูไม่น่าทะลึ่งเลยผมกินง่ายอายุ20ปีกินเหล้าได้เออคือมันไม่ได้แค่เป็นกลิ่นเหล้ามันเป็นรสชาติเหล้าเลยอ่ะนั่นไงก็เฉยๆกินก็บวยอ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ถูกปากกูเลยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันโหดร้ายของพวกเราแล้วหลังจากที่เราอร่อยมากันอย่างพอสมควรเราต้องหนึ่งหนึ่งกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้เสียตังค์ในการชำระค่าอาหารรอบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเออก็น่าจะสองคนน่าจะหลักหมื่นนะวันนี้ก็ใครจะเสียเงินหมื่นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับศึกนี้ก็เหมือนตัดสินกันเลยนะครับว่าใครจะเสียเงินหมื่นฉะนั้นแพ้ไม่ได้กติกาก็คือตัวถนัดของกายและกิจก็คือนาครอแต่ว่าห้ามเอาของแข็งเพื่อที่จะได้จบไวเชฟกดหรือไม่ได้ก็ได้ตัวอะไรเฮ้ยได้นะเครื่องยืนที่เชฟอ่ะได้เชฟกดใช่เหรอโอ้ยขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชฟเขาเลือกเลยงั้นเดี๋ยวให้เชฟเลือกตัวกายกับกิจแล้วกันขอบคุณเชฟเลือกตัวให้หน่อยครับผมขออนุญาตนะครับครับผมโอเคเราให้เชฟเลือกตัวเลยนะครับใครได้ตัวได้เปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสียเงินหมื่นก็เดี๋ยวรู้กันได้การเปลี่ยนสเปลไปเปลี่ยนรูนเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่โดนแน่กายบอกเลยโดนแน่เฮ้ยกูได้อยู่ขออนุญาตถ่ายรูปส่งให้เพื่อนได้เลยครับเต็มที่เลยครับอัศวินรัติการกู10,000บาทแตกแลดกับดันแมนทุกคนกติกาออกของใช้ได้หมดเลยนะโอเคเอาว่ะทุกคนเฮ้ยๆแล้วแม่งทำไมอันนี้เยอะกว่าไอ้พี่เยอะกว่ากูใส่โดนแทงมาเลยเต็มมาด้วยเฮ้ยเชฟไม่รักผมเดี๋ยวขอดูแข่งนะครับด้วยก็มาดิครับก็มาดิครับอะไรไม่โดนนี่คือมึงคอมโบเดี๋ยวกูดูไปสวรรค์เลยนะก็มาดิครับก็เข้าป้อมไปดิครับกินง่ายจริงไหมเนี่ยกูว่ากูมีแววแรงแววเสียเงินหมื่นมาเพื่อเอ้ยโทษเฮ้ยเจ็บนะเจ็บกายลำบากว่ะเฮียกูต้องเสียคลิปชุดนี้ใช่ไหมกล้าเร็วอัพกล้าแล้วมึงอ่ะเฮ้ยอย่าห้าวกินง่ายอย่าห้าวกับพี่น้องเล่นไปเถอะกายเด็ดเทียมเดี๋ยวรู้กันบอกโซนิกบูธมาก่อนเลยเหมือนจะทุกคนก็คงจะเห็นนะว่ากิจน่าจะเสียเงินหมื่นนะครับดูทรงแล้วก็อัดหลายๆคนจะสงสัยนะว่าทำไมตอนกินข้าวถึงไม่ค่อยพูดมากขนาดนี้ก็กลัวรบกวนลูกค้าคนอื่นนะแต่ตอนนี้ในร้านมีแต่เชฟกับผมแล้วใส่ได้เต็มที่กิจแน่จริงเข้ามาพี่ในป้อมอีกสิอยากเจอว่ะมึงต่อยแล้วเหรอกายเฮ้ยทำไมไม่เข้าอ่ะไอ้กินมึงออกทอไอ้สัสเอามึงบอกว่าของอะไรก็ได้แล้วก็ออกได้นะคอมโบเลยมึงบอกไม่ได้ห้ามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ห้ามที่เยี่ยมกูลืมไปเฮ้ยมึงอย่าตีป้อมกูดิก็เป็นขาดกูโอ้โหอะไรเนี่ยเอาว่ะกินมาแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหจับเต็มกันไหมไม่กล้าห้าวเลยว่ะไม่มีทอยไม่ได้ถ้าเลทเกมจริงผมว่าน่าจะสูสีอยู่นะเพราะว่าถ้าเล่นเกมน่าจะสุดสีผมให้เลยดีทอยแล้วห้าวนะมึงเฮ้ยเข้าอยู่ก็มาดิครับกิจไงไอ้เขี้ยไม่โดนอ่ะศึกนี้น่าจะมี10นาทีนะผมว่าไอ้เขี้ยมึงออกของกันเว้ยอีกแล้วเหรอหรือกูซื้อของกายภาพหวดมึงแม่งเลยทารอนสายต่อยก็มาดิครับเฮ้ยอย่าเก็บเลือดไอ้สัสเอากินเหี้ยโคตรเลวเลยครับจัดเต็มขนาดนั้นกินเงินเฮ้ย 10,000 กูแตกไว้แตกชัวร์แตกชัวร์กูแตกชอบ
าเด็กมาเด็กมาเด็กมาเด็กเข้ามาดิครับ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 ขอปีนะทดสอบได้ไหมเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับอยากเจอว่ะไอ้เชี่ยโทษครับโทษพี่มาดิมาดิครับอ้าวกดทำไมเอ้ากดทำไมกิดเฮ้ยกดทำไมจบเลยวะคิดว่าจบไหมไม่มีของราเมงให้โอกาสให้มีโอกาสอีกคิวนึงว่ะเออไม่ทันมึงจบไม่ทันเฮ้ย7วิเลยนะไม่ทันไม่ทันมึงไม่มีราเมงไม่ทันก็เหี้ยอะไรสัตว์ต้องกดอันติดป้อมแตกแล้วมึงอย่ามาประมาทกูแล้วเดี๋ยวได้เสียตังค์แล้วอย่ามาอ้างเฮียกูต้องมาระแวงไม่ให้เฮ้ยว่าไงวะต่อยล้มปึ๊บโอ้โหอย่าตีป้อมนะแท้จริงอ่ะคิวก่อนค่อยจบนะเออเหี้ยละเฮียตีไม่เข้าเลยมาดิใครบอกว่าสูสีไว้สัตว์ยับเลยเนี่ยเฮียหลบนี่ไงล่ะจุ๊บเฮ้ยนายอยู่ว่าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วมวยกับแบทแมนกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วเฮียมือนี้กูเสียตังค์อีกแล้วขอบคุณครับเชฟเลือกตัวได้ดีมากขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณสำหรับการเลือกตัวนี้มือที่แล้วก็จ่ายมือนี้ก็แตกอีกแล้วครับเป็นแตกสองแล้วรบกวนคิดเงินเลยครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมแพ้นะก็ต้องเสียเงินไปอันนี้ค่าเสียหายทั้งหมดของวันนี้นะครับ 12,063 บาทนะครับซึ่งวันนี้ความจริงแล้วก็วางแผนจะมากินฟรีนะแต่ก็ไม่นึกไม่ถึงว่าจะแพ้นะครับน่าว่าเชฟเลยเชฟแม่งกินง่ายวะอันนี้จ่ายบาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชฟถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องง่ายครับและก็กายหยิบวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณเชฟทุกคนมากครับมากเลยขอบคุณสำหรับการเลือกแล้วให้ผมด้วยนะครับโชคดีครับผมสุดยอดแบทแมนสุดยอด